สวัสดีครับผมสวัสดีครับนวิทย์ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรครับผมปวิตยิ้มเยือนที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับบ้านทุ่งซิ่งบ้านทุ่งซิ่งตำบลลำมาศักลำมาศักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับผมเนี่ยเป็ดคอกยังไม่เคยปอดเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยแต่ว่าบ้านแต่ก็เครียดไว้หน้าบ้านบอกว่าบ้านนี้ไม่มีงัวไม่ไฟไม่เป็นเลยไม่มีคู่ไม่มีคนไม่มีมูไม่มาไม่มีเป็ดไม่มีไก่เคล็ดลับในการป้องกันลำปีสกินทำมาอย่างนั้นจำจันขอเป็นกันอันนี้คนนี้ชื่อจำจันเนาะเป็ดคอกไว้ไม่ให้นี่ไงเฮ้ยไม่ต้องชื่อจันหรอกไม่ต้องหลงฮะชื่อคนนี้เขารู้ว่าโอ้โหนี่ก็ดิเขาจะมาถือเขามากันไม่จบใช่ๆน้อยแล้วไปแล้วกันมาทุกวันลูกค้าช้อนให้กันนะทำไมลูกค้าช้อนนี่กี่เดือนนะครับผม6 เดือนอันไหน6 เดือนเนี่ยมองแล้วความสะอาดนี่โชว์ได้ไม่เลยโชว์ด้วยโอ้ก็เข้ามาถ่ายรูปมาแต่เคยแล้วเข้ามาถ่ายรูปแล้วแม่เขาตัวไหนครับเนี่ยแม่โอ้เดี๋ยวเขาดูแม่หน่อยดูแม่ตัวใหญ่นะตัวนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็กี่ปีก็4 ปี 5 ปีตัวนี้5 ปีก็จะท้องได้2 ปีแล้วท้องที่เท่าไหร่แล้วมีลูก3มีลูก3ท้องที่3ถือว่า5ปีจำจันท้องที่3แล้วน้องมันกำลังท้องน่ะในท้องเฮ้ยท้องอีกท้อง5 เดือนเฮ้ยท้องปีต่อปีเลยเหรอครับปีต่อปีในลูกทุกปีเลยลูกมันได้2 เดือนกว่ามันเป็นสัตว์แล้วน่ะแต่2 เดือน 3 เดือนน่ะเป็นสัตว์จะเข้าไปทานได้ไงเราก็ไม่ได้แม่จะต่ออะไรอีท้องแล้วตัวใหญ่มากอ่ะเอาของอะไรไว้ล่ะมาริโอเดี๋ยวพ่อเดียวก็ตัวนี้แหละพ่อมาริโออันนี้ก็มาริโอมาริโอท้องที่3ต้องพูดอย่างนี้3ตัวในท้องที่3มาริโอท้องที่3แล้วที่ได้มาเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้ที่ได้ตัวนี้แล้วก็มาริโอตัวเมียไม่ตัวพี่มาหน้าตัวพี่มันได้ขุนพลตัวผู้เอาตัวแรกตัวผู้ตัวแรกตัวผู้แล้วตัวที่2มาริโอแล้วมันหน้าตัวพี่อันนี้จะมืดๆหน่อยนะพอดีมาตอนเย็นหน่อยตัวนี้ตัวที่3 4อยู่ในท้องตอนซื้อมาตัวแม่นี่ราคา 80,000 อ๋อตอนนั้นราคาไม่แรงมากถ้าเป็นตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ถ้าทองทองเนี่ยเป็นแสนทองมาริโอเนี่ยเป็นแสนกว่า20กว่าซื้อยกทั้งถ้ามีคนสนใจแบ่งไหมครับตัวแม่โอ้เขาเข้าก็จะมาซื้อกันแต่ไม่แบ่งตอนนั้นน่ะหรออ๋อแม่ไม่แบ่งจะแบ่งลูกได้ได้ถ้าอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เราไว้เพาะก็พี่ตัวนี้ก็ได้ไปแสน4พี่ตัวนี้นะพี่ตัวนี้ตัวเมียตอนนั้นขายไปกี่เดือนครับขายไปตอนนั้นค่าไป8 เดือน9 เดือนวันนี้มาขอความรู้หน่อยนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันที่ตอนนั้นแม่เป็นพันธุ์ฮินดูบราซิลเนาะหูยาวเนาะเป็นงัวสวยงามรอดครอบหนูก็มีอีกครอบหนูมีครอบหนูมีครอบหนูอีก4ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ9 ตัวเป็นฮินดูบราซิลล้วนไม่ได้เลี้ยงพวกสายเนื้อเนาะเลี้ยงงัวงามเลี้ยงมากี่ปีแล้วนะครับประมาณ15 ปีที่เลี้ยงเนี่ยจะต้องเนี่ยแหละยายมันจะนอนด้วย15 ปีไม่ที่เลี้ยงมาเพิ่งจะมาเลี้ยงงัวงามนี่เนี่ยตอนนั้นก็เลี้ยงธรรมดาไงอ๋อเลี้ยงงัวเนื้อธรรมดาตอนนั้นเลี้ยงธรรมดาไงไม่มีทุนถ้าทุนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนอันนี้เราค่อยๆเปลี่ยนไปอันนี้ก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆไงเล่นกล้องมาเนี่ยหุ่นเขาจะไม่ค่อยคนละแบบกับบาร์มันเนาะอันนี้จะสวยเพียวหน่อยใช่บาร์บินจะพ่อสวยเพียวคนละหุ่นได้สูงได้โครงกระดูกแต่ที่ไปประกวดเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้างัวหน้างัวอ้วนก็คือไม่ใช่บาร์บินไงแต่สังเกตหูจะยาวครับเนี่ยอันนี้ลูกมาริโอมาริโอนี่ลูกสาวมาริโอนะครับลูกสาวมาริโอสนใจก็แบ่งเหมือนกันแบ่งมีคนมาแบ่งยังตัวนี้นะตัวนี้ยังนะยังเปิดเท่าไหร่ตัวนี้มีคนตัวไหนตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวโทรมาถามเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนวิทย์ไว้นะใครสนใจก็โทรมาถามแล้วกันตอนนี้โตแล้วก็
ใกล้พักนมได้แล้วยังไม่หย่านมอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ลูกอะไรนะมาริโอมาลูกเหมือนกันมาริโอแต่ตอนนี้แม่มาตีอย่างนู้นอ๋อสีเขาติดแม่ทั้งนู้นมาแม่มันไม่แดงไงตัวพี่เขาแดงนะพี่เขาก็ใช่15,000กี่เดือนครับตอนนี้ก็ขายไป6เดือน6เดือน6เดือนพอดีเลยค่า4วันค่า6เดือนอยู่4วันอือค่าไป 15,000 ข้อก็ทำใช้ได้อยู่นะมีมุ้งดานด้วยถ้ามาทำดานมันก็นี่ไงอือต้องกางมุ้งด้วยกางมุ้งแบบนี้เนี่ยแบบนี้เดี๋ยวตอนเย็นเอามุ้งลงมุ้งลงแต่ไม่ค่อยมีแมลงเท่าไหร่นะไม่มีเลยไม่มีก็พอว่าปิดไว้เนี่ยตั้งแต่เป็นไอ้ดนตรีสตรีมนะก็ไม่เคยเปิดเลยเล่นก่อนจะเข้ากล้องเข้ากล้องมองดูตาหวานใช่ไหมดูหน้าผากเขาเออดูโหนกหน้าโหนกนั่นแหละเขาชอบมันต้องเก่าเขาหน่อยชอบเก่าเขาไม่ได้ขายรูปเดี๋ยวดังโชว์ดูครับสวยดูหัวดูโหนกสนใจก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนวิทย์ไว้ให้โทรมาสอบถามได้โหนกโอ้ยแต่ตัวนี้ถ้าออกคนรู้เยอะถ้าออกปุ๊บนี่ชาววัวจะรู้หมดเลยอ๋อตอนนี้มาดูกันโหต้องการมีคนมาขอดูเยอะไหมเยอะโอ้โหทั้งวันไม่เลยเออแล้ววิธีการเลี้ยงแล้วครับผมมาก็กินยาธรรมดาเนี่ยก็กินยากินฟางธรรมดาแต่ลูกมาริโอจะต้องเลี้ยงยากหน่อยทะนุถนอมไม่ค่อยได้หัวอาหารไม่ได้ให้ไหมไม่ให้แล้วก็ทำวัคซีนฉีดไอ้พวกปากเท้าเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับฉีดลำปีล่ะลำปีก็ฉีดแล้วอ๋อฉีดไปแล้วเนาะฉีดแล้วที่ฟาร์มเราไม่เป็นเนาะไม่เป็นฉีดป้องกันฉีดป้องกันแล้วก็ปิดมุ้งแต่เราแต่ข้อก็ดูทำดีนะลุงนี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรปรับมุ้งไม้หลังนะมุ้งไม้หลังก็ค่อยปรับปรุงไปก็ถือว่าใช้ได้ครับผมถ้ามุ้งมาก่อนดีเดี๋ยวไปดูข้อโน้ตด้วยนะไปเดี๋ยวขอไปดูอีกที่หนึ่งนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ